รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยว่าต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่มิลค์ครับสตรอเบอรี่มิลค์นะครับแน่นอนเลยนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยอันแรกเราต้องทำตัวในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนนะครับจะเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นตัวสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกผสมกับตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับพักทิ้งไว้นะครับหลังจากสตรอเบอรี่นะครับเราคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขาจะนุ่มลงนะฮะตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของนมกันนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าวันนี้เราใช้ทั้งนมสดวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็นมข้นหวานครับใส่ลงไปก่อนนะครับนมสดว่าอร่อยแล้วเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมความมันนะครับยิ่งดูดยิ่งกินยิ่งฟินนะฮะอันนี้อร่อยมากๆเลยทำให้ตัวนมของเราเข้มข้นต้องใช้ทุกหยดจริงๆตามด้วยนมข้นหวานนะครับแน่นอนเลยอันนี้ก็จะมีรสชาติความหอมมันความหวานเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับเราคนจนนมข้นหวานละลายนะฮะเข้ากันเอาละครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนมสดวิปปิ้งครีมแล้วก็นมข้นหวานนะครับคนจนเข้ากันดีแล้วนะฮะกลับมาดูที่ตัวสตรอเบอรี่ของเราสังเกตดูครับตัวสตรอเบอรี่เริ่มนุ่มลงละนะฮะตัวที่เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยเขาเริ่มคายความเย็นออกมาเอาละครับสตรอเบอรี่ของเรานะครับเคล้าจนเข้ากันนะฮะตักใส่ก้นแก้วเลยนะครับเวลาทานก็ค่อยๆเอาแบบหลอดจิ้มเนี่ยดูดขึ้นมามันจะอร่อยยิ่งขึ้นเอาละครับใส่จนหมดนะฮะครบทุกหยดจากนั้นเติมน้ำแข็งลงไปครับอากาศร้อนๆก็น้ำแข็งพูนๆหน่อยเรียบร้อยนะครับจากนั้นอันนี้คือส่วนผสมนมของเรานะครับนมสดวิปปิ้งครีมแล้วก็นมข้นหวานที่ผสมจนเข้ากันแล้วนะฮะเทใส่ได้เลยสวยงามมากๆเลยน่ากินน่ารับประทานมากๆนะครับคุณผู้ชมกับเมนูสตรอเบอรี่มิลค์ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำปาต้องโกมาฝากค่ะปาต้องโกเป็นอาหารยอดนิยมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารมื้อเช้าหลายคนมักจะรับประทานพร้อมกับโจ๊กอุ่นหรือคู่กับกาแฟเทคนิคและขั้นตอนการทำปาต้องโกการทำปาท่องโกถ้าต้องการให้ได้แป้งที่กรอบมากๆต้องใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเมื่อเวลาทอดแป้งจะพองตัวและกรอบได้นานการนวดแป้งให้ได้ปาท่องโกที่พองฟูคือใส่ส่วนผสมของแห้งลงในภาชนะโดยค่อยๆเทน้ำเย็นลงไปทีละน้อยสลับกับการนวดด้วยมือแบบหมุนวนไปรอบภาชนะตะล่อมแป้งให้เข้ากันโดยใช้แรงจากนิ้วดันทีละน้อยข้อสำคัญคือไม่ควรใช้ฝ่ามือกดแป้งแรงเกินไปเพราะจะทำให้แป้งอัดตัวแน่นเมื่อทอดจะไม่พองฟูจากนั้นใส่ไขมันนวดต่อจนไขมันเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งจากนั้นพักไว้อีก 3-4 ชั่วโมงแป้งก็จะได้ที่ฟูขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นโรยแป้งนวลไว้ที่โต๊ะที่จะใช้คลึงแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแฉะและติดมือหรือโต๊ะการคลึงและตัดแป้งควรให้แป้งบางเท่าๆกันเวลานำไปทอดแป้งจะได้สุกสม่ำเสมอกันทั้งชิ้นการแตะน้ำควรแตะบริเวณตรงกลางชิ้น
และควรแตะที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วประกบกันเวลาทอดส่วนที่ไม่ติดน้ำก็จะกางออกสวยงามการทอดปลาท่องโกควรทอดด้วยไฟปานกลางแต่น้ำมันต้องร้อนจัดเมื่อหย่อนแป้งลงไปประมาณ3วินาทีแป้งจะเริ่มลอยตัวขึ้นมาหากทอดในน้ำมันร้อนเกินไปปลาท่องโกจะมีผิวเข้มครุขระถ้าไฟอ่อนเกินไปปลาท่องโกก็จะกระด้างและอมน้ำมันเมื่อนำปลาท่องโกขึ้นจากน้ำมันต้องวางกระจายกันไม่ควรวางให้ซ้อนทับกันเพราะจะทำให้ปลาท่องโกไม่กรอบและอมน้ำมันค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ปลาท่องโกที่กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูคล่องแคล่งกะทิสดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อคล่องแคล่งกะทิสดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำคล่องแคล่งกะทิสดกันเลยค่ะใส่แป้งมันสำปะหลังลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วน1เป็นสีขาวอีก2ส่วนนำไปนวดผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แป้งคลองแคลงแต่ละสีมาปั้นเป็นก้อนขนาดเล็กกดแป้งลงบนพิมพ์สำหรับทำคลองแคลงที่โรยแป้งนวลเล็กน้อยให้เป็นตัวคลองแคลงต้มน้ำจนกระทั่งเดือดนำคลองแคลงลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดใส่คลองแคลงที่ต้มไว้คนพอเข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งตักคลองแคลงน้ำกะทิใส่ถ้วยเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีปับเปี๊ยะสมัยใหม่มาฝากนะครับมีชื่อว่าปับเปี๊ยะชีสเราก็ซื้อแผ่นแป้งปับเปี๊ยะโบราณมานั่นแหละคุณผู้ชมมอสซาเรลล่าชีสวางลงไปเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมคุณอาจผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นมะพร้าวเผาก็ได้แป้งเปียกคุณผู้ชมทำให้ได้ตามจำนวนที่คุณผู้ชมต้องการนะครับเรื่องทอดๆเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจไข่ไก่ตีพอแตกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคอนเฟลกที่เราซื้อมารับประทานเป็นอาหารเช้าจัดการบุบซะจนกระทั่งละเอียดแบบนี้จุ่มลงในไข่คลุกคอนเฟลกให้ทั่วแล้วก็ย่อนลงไปทอดถ้าสุกเหลืองได้ที่คุณผู้ชมเราก็ตักขึ้นวางบนตะแกรงเตรียมไว้เรามาทำน้ำซอสสำหรับราดปอบเปี๊ยะกันนะคะซอสปอบเปี๊ยะในวันนี้จะแนะนำให้คุณผู้ชมทำเป็นซอสปอบเปี๊ยะทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปในหม้อเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% เนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่เปิดเตาและคนส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งสุกข้นนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดสุกข้นแล้วส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้มีแค่เนื้อทุเรียนเท่านั้นมันคงไม่หวานและไม่เป็นที่ถูกใจแต่สำหรับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในร่างกายอาจจะต้องงดการรับประทานน้ำตาลวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนตราสีสันน้ำหวานคีโตเพื่อสุขภาพสูตรไม่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายนะครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมจะได้ความหวานอร่อยและมีกลิ่นหอมของทุเรียนจัดปะเปี๊ยะลงจานแล้วก็ซอสทุเรียนนอกจากวันนี้จะเสิร์ฟคุณผู้ชมได้ปับเปี๊ยะแล้วยังมีเครื่องดื่มสุดพิเศษแถมคุณผู้ชมอีกคุณผู้ชมจะแปลกใจว่าน้ำแอปเปิลธรรมดาธรรมดาทำไมเราต้องเสิร์ฟได้หรูหราขนาดนี้และคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับน้ำแอปเปิล 100% ตราชบาพร้อมกลิ่นแอปเปิลสีแดงเราก็เติมเมล็ดชีลงไปอีกวันนี้ถือเป็นวันสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมนะครับและสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะครับกับชิฟฟ่อนลิ้นจี่กับชีสฟรอสติ้งอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่ใช่แค่ทำชิฟฟ่อนวานิลาธรรมดาแต่วันนี้พวกเราจะทำชิฟฟ่อนลิ้นจี่กันช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบอัญมณีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นหยอดวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นใช้ผู้กันจุ่มสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ลงในวุ้นแค่พอเข้ากันค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้ผู้กันจุ่มสีและคนในวุ้นจะทำให้สีผสมอาหารกระจายตัวทำให้เหมือนสีของอัญมณีใกล้เคียงของจริงแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีเรียงวุ้นบนตะแกรงจากนั้นนำไปตากแดดให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบอัญมณีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่สตรอเบอรี่โซดามาฝากค่ะละลายลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันพักให้เย็นสนิทใส่เนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมหั่นเป็นชิ้นลงในพิมพ์น้ำแข็งหยอดด้วยน้ำลิ้นจี่ที่ผสมไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งจนทรงตัวดีใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งลิ้นจี่สลับกับสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นแว่นค่อยๆหยอดโซดาจนเต็มตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดและใบโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนของพวกเราเนี่ยเป็นชิฟฟ่อนที่เป็นก้อนใหญ่เนาะใหญ่มากโอ้ว่าหรอกอันเท่านี้เองใช่เหมาะมากกับการทำเป็นเบิร์ธเดย์เค้กใช่หรือว่าจะมีปาร์ตี้เล็กๆเนี่ยเค้กทรงแบบนี้เนี่ยนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยแล้วทรงแบบนี้ไม่ใช่แค่ทำชิฟฟ่อนวานิลาธรรมดาแต่วันนี้พวกเราจะทำชิฟฟ่อนลิ้นจี่กันอ
วันนี้นะคะชิฟฟ่อนลิ้นจี่ของเราเนี่ยจะมาจากลิ้นจี่ฟู้ดเบสพรีเพเลชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมขวดนี้นอกเหนือจากจะเอามาทำน้ำแสนอร่อยแล้วเวลาทำเบเกอรี่มีขนมแบบนี้ไว้มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ติดไว้เนี่ยนะคะทำเมนูอะไรก็อร่อยโอเคจากนั้นใส่ครีมชีสลงไปเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะแค่ส่วนผสมพออุ่นๆแล้วเอาออกมากันเข้มไหมแม่มี ชิฟฟ่อนเค้กโดยทั่วไปจะต้องใส่น้ำมันด้วยวันนี้นะคะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันของเราลงไปนะคะวันนี้จะมีไข่แดง4ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูนะคุณผู้ชมชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่เนื้อเบาๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมแป้งน้อยจังวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนโอเคเราได้แป้งแบบนี้แล้วเราจะแบ่งส่วนผสมของเราเป็น2ส่วนกับคุณผู้ชมชิฟฟ่อนลิ้นจี่ของเราวันนี้จะเป็น2สีคือสีชมพูกับสีขาวนั่นเองค่ะสิ่งที่เราบอกวันนี้ของเราจะเป็นชิฟฟ่อน2สีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งขนมของเราเป็น2อันส่วนหนึ่งคือเป็นสีปกติคือสีวานิลาอีกส่วนหนึ่งเป็นสีชมพูใช้สีผสมอาหารสีชมพูคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นคนตามปกติของชิฟฟ่อนเลยเราจะต้องทำส่วนผสมของไขมันให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราค่อยตีส่วนผสมของไข่ขาวเราก็เอามาโฟกับเนื้อที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะหลังจากได้ส่วนผสมไข่แดงเรามาเตรียมส่วนผสมไข่ขาวกันการเตรียมส่วนผสมไข่ขาวใช้ไข่ขาวนะคะใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยครีมออฟทาทาตีความเร็วสูงสุด30วินาทีก่อนเราค่อยเติมน้ำตาลทรายโอเคนะทอดแล้วใช่ไหมเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยตีต่อประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีตั้งยอดแล้วนะพอดีเป๊ะเดี๋ยวเราจะตะล่อมอย่าให้จะมีตะล่อมคนเดียวก็ได้เราจะแบ่งขนมของเราเป็น2สีแบบนี้นะคุณผู้ชมจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตักกันค่ะว่าเราจะตักลงไปยังไงในพิมพ์สีของเขาสลับกันแล้วสวยอาจารย์เมย์จะใส่สีชมพูลงไปก่อน4มุมนะคะจากนั้นใส่สีครีมลงไปสับหว่างเขาทับลงไปสีขาวโอเคต้องมีสมาธินะกิจกรรมนี้ใส่สลับจนได้เท่าไหร่มามี3ส่วน4เหรอค่ะหลังจากนั้นแล้วก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเอาผ้ามารองแล้วเราก็เคาะพิมพ์เพราะเราไม่สามารถดันตูดพิมพ์ได้เนาะอันนี้พี่ดันเสร็จปุ๊บเขาจะปริ้นเค้กจะปริ้นขึ้นมานะใช้ไฟอ่อนนะคะ135องศาเซลเซียส30นาทีหลังจากที่เค้กเข้าเตาอบแล้วเราจะมาทำตัวครีมชีสฟรอสติ้งของเรากันน้ำร้อนนะคะกับเจลาตินส่วนผสมนี้ทำให้ตัวลิ้นจี่ฟรอสติ้งของเราเนี่ยทรงยังสวยอยู่ต้องคนถึงละลายค
คนต่อจนกระทั่งเจลาตินของเราละลายดีสังเกตง่ายๆว่าน้ำใสจากนั้นเติมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปสีผสมอาหารสีชมพูค่ะครีมชีสของเรานะคะใส่ลงไปเราต้องระมัดระวังมากๆเลยคือเรื่องอุณหภูมิค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าส่วนผสมนี้อุณหภูมิของเรามันอุ่นจัดเกินไปจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราเละเป็นน้ำโอเคคนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเติมวิปปิ้งครีมของเราลงไปนะคะจะสังเกตว่าวิปปิ้งครีมเราเนื้อจะอ่อนยุบยาบเลยแต่อันนี้คือเป็นเอามาใช้เป็นซอสแล้วมันจะเนียนโอ้โหสีหวานมากอ่ะเราจะราดลงไปบนเค้กของเราแต่วันนี้ค่ะเราจะใส่ในถุงบีบนะเวลาราดจะได้คุมทิศทางของง่ายขึ้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ทำลิ้นจี่จริงๆก็เลยเลือกลิ้นจี่สวยๆวางสามเม็ดเนาะมามิเนาะและอันนี้อาจารย์เมย์เขาภูมิใจนำเสนอค่ะเขาบอกว่าเขาได้ใบลิ้นจี่มาคือเป็นลิ้นจี่ที่สดมากนี้ใบเราเอามาล้างให้สะอาดแล้วนะคะเรียบร้อยคุณผู้ชมชิฟฟ่อนลิ้นจี่กับชีสฟรอสติ้งของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะขนมหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเอาสูตรของพวกเราไปลองทำดูรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกสนานพร้อมเมนูแสนอร่อยได้ทุกสัปดาห์นะคะในวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูสุดฮิตอย่างมอคค่าดาลกาน่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแบบดั้งเดิมแต่วันนี้ทำให้วัยรุ่นชอบแล้วก็เป็นที่ถูกใจนะครับกับอาลัวลิ้นจี่สัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมโบราณมาฝากขนมของเราสองคนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าอังกูกล้วยอังกูกล้วยหรือที่เราคุ้นชินกันชื่อขนมเต่าค่ะ